ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีภาพภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนรถยนต์ยางแตกของพี่ๆอาสาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่การเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุการช่วยเหลือรอยยิ้มและคำขอบคุณมาให้ติดตามกันซึ่งทุกเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณเองก็สามารถร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแบบนี้ได้เวลาประมาณเกือบ 11 โมงศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันรับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยบางมะเขือ08คุณไก่แจ้งขอความช่วยเหลือรถจอดเสียปากซอยพัฒนาการ46เป็นรถกระบะอาการล้อยางแบนศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันจึงประสานงานอาสาร่วมด้วยประเวศ36เข้าให้การช่วยเหลือเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะยางล้อหลังซ้ายแบนชำรุดตรวจสอบมียางอะไหล่มีบล็อกถอดน็อตยึดล้อยางแต่ขาดอุปกรณ์แม่แรงยกรถแจ้งผ่านทางศูนย์ทางแจ้งที่ศูนย์แล้วก็ศูนย์ก็จะต้องผ่านทางรถเขาเกิดปัญหาอะไรครับผมระบบยางครับยางแตกศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันจึงประสานพร้อมอุปกรณ์และอาสาร่วมด้วย RD20 ร่วมด้วย021ให้การช่วยเหลือก่อนจะเปลี่ยนล้อยางอะไหล่ได้เป็นที่เรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับเราทุกคนช่วยสร้างสังคมให้น่าอยู่ได้แค่เราร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากพี่เทพครับขอบคุณมากเลยครับเมื่อพบเห็นผู้เดือดร้อนควรให้การช่วยเหลือหรือแจ้งมาได้ที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันโทร1677